ในวันพฤหัสบดี16กุมภาปี2003เพจโบอีโคโนมีได้รายงานว่าอิหร่านซาอุดีอินเลิฟหวานเจี๊ยบเพื่อนกันตลอดไปหลายหอยปีองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน OPEC ได้รายงานว่าผลผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC Plus ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023จำนวน 18.94 ล้านบาร์เรลต่อมื้อซึ่งว่าเพิ่มขึ้น 117,000 บาร์เรลเมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งว่าในจำนวนนี้เป็นผลผลิตน้ำมันเฉลี่ยของอิหร่าน 2.571 ล้านบาร์เรลต่อมื้อเพิ่มขึ้น 1.06%หรือประมาณ 17,000 บาร์เรลเมื่อเทียบกับเดือนก่อนโดยคิดเป็นสัดส่วน 8.88% ของกลุ่ม OPEC โลเข้าใส่น้ำมันดิบมื้อละประมาณ100ล้านบาร์เรลต่อมื้อโดยซาอุดีอาระเบียผลิตได้สัดส่วนประมาณ 12.5% ของโลรัสเซีย 10.5% และอิหร่าน 2.37%โดยอิหร่านยังเหลือน้ำมันสำรองหลายซึ่งว่าเป็นอันดับต้นของโลกเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผลิตบ่หลายคือซาอุดีอาระเบียราคาส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านสูงถึง 81.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลรัสเซีย 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่อิหร่านบ่มีการขายน้ำมันเป็นสกุลเงินดอลลาร์มาโดนหลายทศวรรษแล้วโดยหับสำหรับเป็นสกุลท้องถิ่นอื่นตามประเทศผู้ซื้อแต่อิหร่านเป็นศาสตร์ที่ขายน้ำมันกันสำเร็จรูปหายพลเมืองตนเองในราคาที่ถูกที่สุดในโลกประมาณบ่เกิน2บาทต่อลิตรเท่านั้นซึ่งว่าเหตุให้อิหร่านเหนื่อยหอมซาได้ก็อยากซื้อน้ำมันและลงทุนนำภายหลังจากจีนเป็นก้าวใหญ่ยี่ห้อสันเยี่ยมให้อิหร่านและซาอุดีอาระเบียลงนามฝืนคืนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกเทือตกลงที่จะเข้าร่วมอำนาจอธิปไตยและบ่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันเหตุให้สหรัฐอิสราเอลถึงกับอ้าปากค้างเว้ายั้งบ่ออกล่าสุดโมฮัมหมัดอันจารันรัฐมนตรีข้างของซาอุดีอาระเบียได้ระบุว่าซาอุดีอาระเบียจะเริ่มกลับไปลงทุนในอิหร่านในวัยนี้เป้าหมายของเฮาคือการมีภูมิภาคที่มั่นคงและมีความเจริญหุ่งเฮืองอิหร่านจะเป็นเพื่อนบ้านของเฮาและเป็นมาและจะเป็นต่อไปอีกหลายหอยปีดังนั้นจึงบ่เห็นปัญหาใดๆที่ว่าจะขัดขวางความสัมพันธ์และการลงทุนร่วมระหว่างประเทศตราบใดที่เฮายังยึดมั่นในข้อตกลงในขณะนี้ซาอุดีเริ่มเจรจากลับมาผืนคืนความสัมพันธ์กับอิหร่านและจะเปิดสถานทูตอีกเทือเซนบาเรนสหรัฐอาหรับอิมิเรสและซาอุดีในแถวตะเวนออกกลางแอฟริกาที่น่าแปลกใจคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็แห่คอกสหรัฐเซียนกันโดยญี่ปุ่นตกลงความมือกับการวิจัยกับอิหร่านส่วนว่าเกาหลีใต้ได้ผืนความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจเมื่อเดือนก่อนอิหร่านถึงกับส่งคณะได้เดินทางไปเยือนเกาหลีใต้และเดือนนี้กำลังประชุมเจรจากับบาเรนโดยอิหร่านมีเงินไขเดียวคือเกาหลีใต้ต้องคืนเงินในธนาคารที่อิหร่านเคยฝากไว้และสหรัฐบังคับให้เกาหลีใต้ยึดและซากดาบเงินอิหร่านอย่างผิดกฎหมายมาดลเหตุให้อิหร่านตัดความสัมพันธ์ซึ่งว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์ในเทื่อนี้จะเหตุให้อิหร่านได้เงินฝากของตนคืนซึ่งวิเคราะห์ว่าตั้งแต่จีนรัสเซียเขามาจัดระเบียบโลกไม้ร้ายขวาสิ่งที่เศร้าโลกบ่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นแท้ศาสตร์ที่เคยตัดความสัมพันธ์กันก็ได้กลับมาลื้อฟื้นกันใหม่ลืมอดีตไว้ข้างหลังประเทศไทยเองก็กำลังลื้อฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียเช่นกันจากก้าวใจจากเพื่อนจะเป็นออกกลางดังนั้นซาอุดีอาระเบียอิหร่านคืนดีกันแล้วญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็แฮไปซึ่งว่านี่คือโอกาสทองของพ่อค้าไทยที่ว่าจะยกขันหมาคณะนักธุรกิจไปตกลงการค้ากับอิหร่านโดยบ่มีเงินดอลลาร์เซ็นการนำเข้าพลังงานน้ำมันของอิหร่านโดยกงที่ว่าโดยปกติส่งออกมาแต่ข้างน้ำมันของมาเลเซียยังมีสินค้าเกษตรกรอื่นๆอีกล้วงหลายที่อิหร่านกำลังต้องการในส่วนบูมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอีกทั้งอิหร่านมีความต้องการข้าวไทยสูงหลายเนื่องจากว่าได้รับความนิยมบริโภคจากพลเมืองท่ามกลางเศรษฐกิจของอิหร่านที่นับมือมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง